ภาวนาบรรดาเราผู้มีศรัทธาทั้งหลายการภาวนานี่ก็คือเราทำที่พึ่งให้แก่ตัวของเราเองจะทำคุณพระพุทธเจ้าให้ปรากฏขึ้นในใจทำคุณพระธรรมให้ปรากฏขึ้นในใจทำคุณพระสงฆ์อริต้องเกิดขึ้นในใจเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐแต่ที่พึ่งอื่นท่านปฏิเสธหมดว่าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐเอเตนะสัจวัตเจนะคำกล่าวนี้ไม่ใช่เป็นคำเลวไหลเป็นสัจจะคือกล่าวความจริงเมื่อท่านกล่าวไว้อย่างนี้แล้วจิตของเราก็ไม่ใช่ว่าเชื่อมั่นตามคำที่กล่าวถ้าเราไม่ได้พินิจพิจารณาให้เกิดปัญญาเครื่องรู้เครื่องเห็นชัดในจิตในใจของเราเราจึงสามารถที่จะเชื่อตามอย่างมั่นคงการอบรมจิตก็เพื่อเป็นวิธีหนึ่งเพื่อให้จิตของเรามีปัญญาให้จิตของเรามีความฉลาดเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องสร้างความรู้ตัวขึ้นมาก่อนแม้แต่ลมหายใจเข้าก็ชื่อเราระลึกรู้ก็ชื่อว่าเพราะลมหายใจเข้านั้นเรารู้ธาตุลมที่มีอยู่ในกายของเราลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้เราจะระลึกพุทโธลมเข้าพุทลมเข้าโธลมออกเราก็กำหนดรู้ได้ไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้เมื่อเรารู้ลมเข้าลมออกไม่เผลอชื่อว่าสติของเรามีกำลังรักษาจิตได้ดีถ้าหากว่าจิตของเราลึกพุทโธพุทสติของเราลึกพุทโธพุทโธจิตก็ยังลิบลอดออกไปคิดเรื่องอื่นปรุงเรื่องอื่นแต่งทั้งอื่นได้แปลว่าสติของเราไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องเอาสัมปชัญญะความรู้ตัวอีกทำงานนั้นเดียวกันสติก็ระลึกความรู้ตัวก็ระลึกตัวควบคุมไปไม่ให้เผลอไม่ให้ทอดทุระจิตตามปกติมักจะไปรู้อารมณ์ไม่ค่อยจะรู้ตัวอารมณ์จากภายนอกมีรูปอารมณ์ไปรู้รูปภายนอกคันธารมณ์รู้จากสิทธิ์สัปดารมณ์รู้จากเสียงภายนอกคันธารมณ์รู้จากกลิ่นภายนอกรสารมณ์ไปรู้แต่รสข้างนอกตลอดถึงโพธพารมณ์รู้แต่สิ่งภายนอกส่วนจิตของเราเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเราไม่ค่อยจะมีโอกาสมาดูมากำหนดมารักษาทั้งเราก็ทราบอยู่แล้วว่าจิตเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเราอบรมให้ดีรักษาได้ดีแล้วความสุขที่เราต้องการก็ย่อมได้จากความดีที่เราอบรมอย่างถูกต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องเราเห็นได้จากผู้ปฏิบัติถ้าใครตั้งใจปฏิบัติจริงก็ได้ความรู้จริงเขาก็เป็นคนดีจริงจริงถ้าใครปฏิบัติไม่จริงก็ได้ความรู้ไม่จริงไม่เป็นหลักเป็นฐานไม่เป็นเหตุให้เกิดความสงบให้เกิดความเรียบร้อยคนที่ปฏิบัติจริงรู้จริง
มีความสงบมีความเรียบร้อยที่น่าเลื่อมใสน่านับถือน่าคบค้าสมาคมไปที่ไหนทำความเจริญทำชุมนุมในที่นั้นๆให้สร้างความดีให้ประพฤติดีให้ความเจริญในที่นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระองค์บังเกิดขึ้นในโลกพระองค์ก็ทำความเจริญให้แก่โลกพระองค์บังเกิดขึ้นที่ไหนพระองค์ก็ทำความเจริญที่นั่นพร้อมด้วยพระธรรมจะบังเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลผู้ใดก็ทำบุคคลผู้นั้นมีที่พึ่งมีความสุขมีความเจริญเป็นที่ยึดหน่วงเป็นที่อบอิ่มใจเหมือนกับเราทั้งหลายให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีล้วนแต่เราสร้างที่พึ่งไว้ในใจไม่ใช่ทำให้บุคคลอื่นไม่ใช่วัดได้ความสุขไม่ใช่ที่ดินได้ความสุขไม่ใช่กุฏิวิหารได้ความสุขไม่ใช่เงินทองได้ความสุขผู้ที่ได้ความสุขคือเราเป็นผู้ทำคือจิตของเราเป็นผู้ทำผู้ปฏิบัติเราดูจิตของเราก็รู้ได้เราทำความดีจิตใจมันดีจริงๆไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่ไม่ดีเลยผ่านไปผ่านไปทิ้งมันไปใครจะพูดไม่ดีก็ตามใครจะทำไม่ดีไม่ได้สนใจถ้าจิตมันพัวพันอยู่ในความดีแล้วไม่ได้สนใจในเรื่องใครแล้วไม่เรื่องความไม่ดีภายนอกของคนอื่นเขาเลยมุ่งมั่นแต่จะทำความดีอย่างเดียวมุ่งมั่นแต่จะปฏิบัติอย่างเดียวไม่มีเวลาที่จะไปสนใจความไม่ดีในที่อื่นแล้วก็ไม่มีประโยชน์ด้วยถ้าเราทำจิตใจมุ่งมั่นอยู่อย่างนี้เราก็จะเห็นชัดขึ้นในจิตใจของเราไม่มีเหนื่อยไม่มีคิดว่าความลำบากความย่อท้อไม่ได้กลัวทุกข์ไม่ได้กลัวลำบากเพราะเหตุใดจึงเราไม่กลัวเราเห็นเป็นสภาพธรรมดาเราจะต้องฝึกเราจะต้องทำเราจะสร้างความดีเมื่อเรากลัวความดีกลัวลำบากต่อความดีแล้วความดีมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเรากลัวเหนื่อยเสร็จแล้วยังไม่ทำก็กลัวยังไม่ได้ปฏิบัติตัวสร้างความกลัวขึ้นก่อนหลอกตัวเองให้มีกำลังอ่อนแอลงไปมีความล่มเหลวลงไปอย่างนี้จะได้ความสำเร็จที่ไหนจะปรากฏความดีที่เราต้องการจะประกอบขึ้นได้ที่ไหนเพราะเราทั้งหลายก็ทราบชัดว่าจะได้ดีเพราะการกระทำของเราเองเรียกสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเรียกกรรมมนาวัจติโลกโกสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมจะไปดีมีความสุขความเจริญเพราะการกระทำของบุคคลคือเราจะได้รับความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนเพราะการกระทำไม่ดีของบุคคลคือเราถ้าเรากระทำไม่ดีแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็ปรากฏขึ้นในกายในใจในคำพูดออกมาเราจะไม่เห็นหรือเมื่อเราเห็นชัดอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ได้เชื่อตามใครเพราะเป็นความจริงที่ประกาศออกมาที่เราได้มีสติระลึกรู้เห็นชัดในตัวของเรานี่เรียกว่าภาวนาเห็นธรรมรู้ธรรมไม่ใช่ว่าภาวนาเฉยๆเราตรวจตรองเอาตัวของเราเป็นพยานเป็นหลักฐานยืนยันในทางสุขและทางทุกข์และทางดีและทางชั่วมันมีอยู่
ในตัวของเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรามานั่งภาวนาก็มานั่งเลือกดูนั่นเองเมื่อมันมีอยู่ในตัวของเรามันเกิดได้ความไม่ดีมันก็เกิดได้ในจิตของเราเวลาไหนก็ได้ไม่เลือกเรียกว่าอากาลิโกถ้าเราเผลอถ้าเราประมาทถ้าเราไม่มีสติมันย่อมเกิดได้อยู่ตลอดเวลาย่อมทำได้ย่อมพูดได้ในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อจิตใจของเราไม่ดีแล้วเราเผลอไม่มีสติไม่มีสิ่งความดีคุ้มครองแล้วเราจะทำไม่ดีได้แต่ถ้าเรามีสติดีมีความรู้ตัวดีมีปัญญาสอดส่องดีแล้วเราทำดีได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันกับสิ่งที่ไม่ดีเราสามารถทำความดีความสุขความเจริญแก่ตัวของเราสร้างความอบอิ่มแก่ตัวของเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายต้องการความสุขแล้วเราควรสร้างความดีที่เรียกว่าบุญบุญเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสติที่ระลึกภาวนารักษาจิตของเราถ้าบุคคลผู้ใดท่านว่ามีสติระลึกอยู่ในจิตอยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอชื่อว่าบุคคลนั้นชื่อว่าไม่ห่างจากฌานท่านว่าคอยเพ่งพินิจจิตของตนอยู่เสมอจิตของเราไม่ดีใครรู้ว่าจิตของเราไม่ดีแต่จิตของเราดีใครรู้ว่าจิตของเราดีจิตของเราไม่สงบใครรู้ว่าจิตของเรายังไม่สงบจิตของเราสงบใครรู้ว่าจิตของเราสงบคือเราสาความรู้ส่วนสงบไม่สงบมันเป็นสังขารมันปรุงแต่งถ้าหากว่าจิตของเรารู้ไปรู้ไปมันรู้สิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเดี๋ยวมันก็ปล่อยวางสิ่งที่มันไม่ชอบของมันเองแต่ขอให้เรารู้อย่าเผลอเราไม่ต้องเป็นห่วงกลัวว่าจะไม่เป็นกลัวจะไม่เห็นกลัวจะไม่รู้แล้วก็พยายามปรุงแต่งหาความรู้ผลที่สุดไม่ได้อะไรสังขารมันหลงสังขารสังขารหลอกสังขารภายในตัวของเราเองวุ่นไปหมดแทนที่จะได้สงบได้ความเย็นใจหรือได้ความหลงเพราะฉะนั้นเราจะให้สังขารมันหลอกปรุงแต่งกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ความรู้ของเรามีอยู่จิตไม่สบายก็รู้ไม่สบายเราก็ระลึกพุทโธพุทโธเฉยไปเฉยไปเราไม่รับใดๆสิ่งใดผ่านไปผ่านไปมันก็สงบเองเพราะเราไม่รับภาระเราไม่รับเรื่องมาก่อกวนตัวของเราเองถ้าหากว่าเราอยากรู้ความจริงในข้อนี้เมื่อเรายังไม่เข้าใจหรือไม่เคยเป็นเราทดลองเฉยไปลองดูพูดโทพูดโทระลึกไปเฉยไปเฉยไปมันเสนออะไรมาก็ไม่เอาเรารู้แต่เท่านั้นทำเฉยปล่อยไปปล่อยไปมันค่อยละเอียดไปเองค่อยสงบไปเองมีความสุขขึ้นมาตามลำดับเป็นพยานยืนยันหลักฐานในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าในหนทางที่พระองค์พาประพฤติปฏิบัติมาเราก็จะได้ศรัทธาเคารพอย่างยิ่งในคุณพระพุทธเจ้าเคารพอย่างยิ่งในคุณพระธรรมเคารพอย่างยิ่งในคุณพระสงฆ์ถ้ามันเกิดขึ้นในจิตแล้วมันเป็นเองจิตมันน้อมเคารพเองมันไม่แข็งกระด้างแม้แต่กายก็อ่อนน้อมด้วยวาจาก็อ่อนน้อมยกเป็นที่สักการะบูชาอยู่ตลอดมันมีในใจเกิดขึ้นในใจมันยอมเคารพยอมตามเชื่อฟังตามทุกอย่างแม้แต่เล็กๆหน่อยๆแต่สิ่งอื่นขัดขวางในทางที่ผิดเนี่ยแข็งแกร่งไม่ยอมทำเป็นเด็ดขาดแต่ในทางที่ทำคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์พูดมาพระองค์วางอย่างไรเคารพอย่างบริสุทธิ์ยังไม่มีข้อรังเกียจไม่มีข้อที่จะแก้ตัวอย่างสุดซึ้งนั่น
ในทางที่ถูกทางที่เหมาะทางที่ควรแต่ในทางที่ผิดแล้วเป็นตายเท่ากันไม่ยอมถ้าไม่ใช่ธรรมเนี่ยแม้ร่างกายจะตายก็ตามยอมเสียสละได้ไม่หวงขอให้ถูกทางเท่านั้นอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าก็ดีเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นจึงมีจิตเข้มแข็งในการรักษาศีลในการที่จะอบรมจิตให้เกิดความสงบพระอริยสาวกผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาฆราวาสครองเรือนท่านเสียรักษาศีล5เสมอด้วยชีวิตตัวเองตายก็ไม่ยอมทำลายชีวิตคนอื่นและสัตว์อื่นไม่ยอมทำความผิดเพราะเหตุใดท่านเห็นความเศร้าหมองเห็นความสกปรกความขัดข้องในทางจิตใจจิตใจสำคัญกว่าร่างกายร่างกายแตกสลายไปแล้วท่านเห็นชัดว่าไม่ใช่สลายทั้งหมดไม่ใช่สูญหายสาบสูญห่วงแหนเอาชีวิตไว้ความดีที่ท่านรักษาคือศีลมีคุณค่าเหนืออัตภาพร่างกายอันนี้อีกเหนือคุณค่าอันชีวิตอันนี้อีกเพราะฉะนั้นท่านจึงเห็นในชีวิตที่อยู่ด้วยไม่มีศีลไม่มีประเสริฐอะไรท่านจึงว่าบุคคลผู้นั้นชื่อว่าอยู่ด้วยความประมาทบุคคลผู้มีความประมาทมีชีวิตอยู่นานเท่าไรก็ตามท่านหวังเหมือนกับตายแล้วเพราะชีวิตไม่มีค่าบุคคลผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทมีสติระลึกทางความดีประพฤติปฏิบัติไม่หยุดยั้งแม้แต่มีชีวิตอยู่เพียงชั่ววันเดียวหรือชั่วระยะหนึ่งท่านก็ว่าเป็นผู้ไม่ตายเพราะบุคคลคนนั้นไม่ประมาทนี่เป็นพุทธภาษิตไม่ใช่พูดลอยๆอยากพูดตามใจชอบเป็นธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนและพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติกับตัวพระองค์เองพระองค์ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอย่างนี้ที่พระองค์พูดอย่างนี้เพราะเหตุใดเพราะจิตที่มีที่พึ่งได้อบรมมาอย่างดีแล้วชื่อว่าจิตความดีนั้นไม่ละบุคคลผู้นั้นความสุขไม่ละบุคคลผู้นั้นคติของบุคคลผู้นั้นย่อมไปสู่ในทางที่ดีได้พบใหม่อันดีเจริญรุ่งเรืองไกลคติในปัจจุบันแต่ส่วนบุคคลผู้ทำความไม่ดีที่ว่าตายแล้วเพราะคติของบุคคลผู้นั้นตกต่ำยิ่งกว่าปัจจุบันได้ทุกข์ได้ยากได้ความมัวหมองเพิ่มเติมขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะสร้างความดีอยู่เสมอๆและสร้างความไม่ดีอยู่เสมอๆท่านเห็นชัดในจิตใจของท่านแต่ละครั้งความไม่ดีเกิดขึ้นในจิตท่านก็เห็นชัดไม่มีอะไรสงสัยแต่ละครั้งความดีเกิดขึ้นในจิตความสงบเกิดขึ้นในจิตมีสติมีปัญญาดีก็เห็นชัดทุกอย่างก็ดีไปด้วยถ้าเราทั้งหลายยังไม่เห็นก็ขอให้พยายามปฏิบัติจะเห็นขึ้นได้ทุกคนไม่ได้เลือกบุคคลไม่ได้เลือกเพศไม่ได้เลือกภูมิไม่ได้เลือกวัยขอให้มีแก่จิตแก่ใจให้ความเริ่มใสปฏิบัติให้ถูกต้องที่เราทั้งหลายกำลังทำอยู่บัดนี้เราตรวจตรองดูแล้วไม่มีอะไรที่จะเรายึดมั่นเป็นที่พึ่งอันมั่นคง
ม่ใช่แต่เราดูบุคคลที่เกิดก่อนเราที่เขาทำงานมาก่อนเราที่อยู่กินมาก่อนเราดูตามระดับมาพอดูตามธรรมแล้วสัจธรรมแล้วมันจะไม่เห็นมีอะไรปรากฏยิ่งอยู่นานไปเท่าไรไม่แต่ทุกข์แหละปรากฏขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามีแต่ความแก่มีแต่ความเจ็บมีแต่ความตายแล้วปรากฏขึ้นมาขึ้นมาทับถมทันทีทุกวันทุกเวลาทีเดียวความสุขจะไม่มองเห็นเพราะมันสู้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันใหญ่กว่าหมดมันมีอำนาจความแก่ก็มีอำนาจเหนือร่างกายเหนือขันทั้งหมดความเจ็บก็มีอำนาจเหนือขันทั้งหมดตลอดถึงความตายแตกสลายมันก็ขยับเข้ามาขยับเข้ามาคลำคลาสุดโทรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างมาตามระดับเดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นเดี๋ยวก็ปวดตรงนี้เดี๋ยวก็ซ่อมแซมตรงนั้นซ่อมแซมตรงนี้สมรุดสุดโทรมอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เล็บสุดโทรมเดี๋ยวก็ฟันสุดโทรมเดี๋ยวก็เส้นเอ็นเลือดลมทั้งหลายเดี๋ยวก็โรคโลหิตจางโรคขาดนั่นขาดนี่เดี๋ยวก็โรคมีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะพึ่งได้อย่างมั่นคงหรือควรหรือเราจะยึดสิ่งเหล่านี้ว่าเรามีความสุขเรามีความเจริญถ้าเราตรวจดูให้เห็นชัดอยู่อย่างนี้แหละสิ่งเหล่านี้เราปล่อยวางได้ปล่อยทางใจนะใจเราใจกับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อันเดียวกันเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิอบรมจิตเนี่ยเพื่อนั่งเพื่อหัดแยกออกสิ่งที่ตายกับสิ่งที่รู้ความตายไม่ใช่อันเดียวกันสิ่งที่เจ็บกับสิ่งที่รู้ความเจ็บเพื่อให้เห็นชัดสิ่งที่รู้ไม่เคยไปไหนไม่แต่รู้ไม่เคยเสื่อมไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บไม่เคยตายเหมือนกับสิ่งที่มันเจ็บมันตายเพราะฉะนั้นในตัวของเราไม่ใช่ว่ามีสิ่งที่แก่ทั้งหมดสิ่งที่ไม่แก่ก็มีไม่ใช่ไม่แต่สิ่งที่เจ็บทั้งหมดสิ่งที่ไม่เจ็บก็มีไม่ใช่แต่มีสิ่งที่ตายทั้งหมดสิ่งที่ไม่ตายก็มีเมื่อเรารู้จักเลือกเมื่อเราได้ศึกษาท่องแท้แล้วไม่ใช่ว่ามีสิ่งที่ทุกข์ทั้งหมดสิ่งที่เหนือทุกข์อีกก็มีไม่ใช่สิ่งที่หลงทั้งหมดสิ่งที่เหนือความหลงอีกก็มีเพราะฉะนั้นจึงภาวนาให้เห็นสิ่งที่มันเหนือเนี่ยสำคัญสิ่งอื่นที่มาคมเห็นมันไม่ได้ถ้าเราได้รวบรวมกำลังอันนี้ให้ดีแล้วยึดสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นที่พึ่งแล้วสิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายมันก็เป็นเรื่องของมันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้สวดว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเลยเป็นเรื่องธรรมดาไปมีความเจ็บเป็นธรรมดาไปมีความตายเป็นธรรมดาไปเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาเราก็ไม่สะทกสะท้านเพราะเรารู้แล้วเพราะเรารู้ธรรมดาแล้วเพราะเรารู้สิ่งที่เหนือสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่เรื่องตายก็เป็นเรื่องของความตายเราไปยุ่งกับมันทำไมเรื่องความแก่ก็เรื่องความแก่ส่วนการติดทำจิตใจของเราให้ผ่องใสให้หมดจดเนี่ยว่าสิสัจจตปริโยดัปปนังเอตังบุตทานะศาสนังนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามารักษาจิตให้หมดจดนี่ท่านให้เอาตรงนี้เป็นที่พึ่งของเราอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นอันนั้นนัตถิที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีปฏิเสธนอกนั้นไม่มีเมื่อเรารักษาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดสงบมีผู้รู้มีกำลังรู้ตัวมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นรู้ตัวเจ็บรู้ตัวแก่รู้ตัวเจ็บรู้ตัวตายรู้ตัวที่ไม่เจ็บไม่ตายเรียกว่าพุทโธผู้รู้แล้วก็รู้จักสิ่งที่ควรทิ้งสิ่งที่เราพึ่งไม่ได้เราควรคลายออกเราควรปล่อยวางเราควรสละไม่ยึดมั่นถือมั่น
ในทางปัญญาไม่ใช่ยึดไม่ควรยึดเหมือนมันเห็นว่าทุกข์แล้วก็ไปนั่งอดข้าวไปนั่งทรมานฆ่าตัวเองตายให้ได้ความสุขพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เราเป็นคนแคบๆอย่างนั้นมีสติหลงๆอย่างนั้นพระองค์สอนให้เราฉลาดเราก็ควรฉลาดสอนให้เราฝึกฝนให้มีสติมีปัญญาเราก็อบรมไม่มีสติปัญญาเอามาส่องเห็นชัดล่ะเวลาคราวสงบเราก็นั่งให้สงบให้สบายเวลาเราทำก็ทำด้วยไม่ได้ยึดมั่นอุปทานมันจะทุกข์อะไรเวลาเลี้ยงสัมมาอาชีวะเราก็เลี้ยงไปเลี้ยงชื่อไปสัมมากัมมันโตเราก็ทำไปสัมมาวาจาเราก็พูดไปแล้วสิ่งจะมีประโยชน์ส่วนปัญญาเครื่องรู้เห็นก็เครื่องรู้เห็นเรื่องโลกสังขารโลกสังขารธรรมมันมีอยู่อย่างไรเราก็ดูให้ชัดเมื่อเราเห็นชัดแล้วจิตมันก็ปล่อยวางเกิดความพอไม่หลงปรารถนาอีกเมื่อมันปรารถนามันไปเที่ยวยึดโน่นยึดนี่แล้วมันก็คอยเบาไปเบาไปละไปเบาไปขยับเข้ามาถึงเป็นจักขันเห็นความตายของเราทุกลงทุกขณะทีเดียวเห็นความแก่ทุกขณะทีเดียวเห็นความเจ็บอยู่ทุกขณะทีเดียวเห็นชัดอยู่อย่างนี้แหละยิ่งภาระของเรายิ่งเบาความปรารถนาอยากได้ของเรายิ่งค่อยหมดไปหมดไปเราอยากจะละตัณหาแต่เหตุที่จะต้องละเราไม่ได้สร้างขึ้นเราอยากจะละกิเลสแต่ไม่รู้จักสิ่งที่กิเลสให้ก่อเกิดให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ละไม่ได้ถ้ากายของเราแขนของเราขาของเรารูปของเราเสียงของเรากลิ่นของเรารสของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราวิญญาณของเราเราก็ละไม่ได้เมื่อยังเป็นก้อนอยู่อย่างนี้มันเราตรงไหนพิจารณาแยกดูไปเราไปหลงสำคัญว่าเป็นของเราแต่จริงเขาไม่ได้ว่าอย่างนั้นเลยส่วนธาตุดินมันก็เป็นธาตุดินอะไรเล่าธาตุดินในตัวของเราเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บเหล่านี้เราตรงไหนเราดูสิเราดูสักทุกวันทุกวันดูแต่อันนี้ให้มันชัดนะสักอย่างหนึ่งไม่ต้องดูหมดไม่ต้องดูมากให้ชัดสักอันหนึ่งมีหลวงพ่อองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อบุญท่านไปภาวนาไปฟังเทศจากหลวงปู่มั่นแล้วท่านก็มาอยู่ในป่าในโยมบ้านเล็กๆมีบ้านไม่กี่หลังพวกเขาทำไร่ทำเนี่ยท่านมาอยู่ปฏิบัติเร่งทำความเพียรเดินจงกรมท่านเป็นคนจังหวัดชัยนาทได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านอุตส่าห์เดินธุดงค์มาอายุก็มากแล้วมาท่านก็ตั้งใจปฏิบัติจริงๆตอนนั้นสมาก็เป็นพระติดตามอยู่หลวงปู่ฟันอยู่วันหนึ่งไปหาท่านท่านเทศให้ฟังท่านว่าการปฏิบัติไม่ต้องที่แรกไม่ต้องอยากรู้มากจะไปอยากมันไม่รู้หรอกยิบยกอันใดหนึ่งพิจารณามันเห็นจริงเห็นป่ะอันนี้ก็เป็นธรรมนั่นล่ะเกศาผมก็เป็นธรรมเห็นว่าเกศาธรรมะถ้าเห็นให้มันจริงเถอะให้มันถึงแยกออกให้มันจริงเห็นเป็นสภาวะถ้าเห็นอันหนึ่งแล้วอันอื่นๆมันก็เห็นไปตามระดับถ้ามันจริงอันหนึ่งถ้ามันไม่จริงแล้วเห็นอะไรมาก็มันก็ไม่จริงพอท่านเทศจบเราก็มาปฏิบัติตรงตามท่านเราก็มีสติขึ้นมาเราก็ตั้งหลักพิจารณาเค
ขึ้นมาจิตก็คอยเข้าใจเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ก่อนหมดแต่หาไปหามาก็สงสัยตัวเองคงจะบุญน้อยวาสนาน้อยจิตก็ไม่สงบก็เลยรู้กับตัวเองไม่รู้ไม่เห็นอะไรนั่นเพราะทำไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายถ้าเราตรวจดูแล้วอันไหนที่จะตั้งพ่อให้จิตมีหลักฐานสงบได้รู้ได้เราก็เอากรรมฐานส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่งพิจารณาสอบสอบดูให้มันถึงจนตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีดูมันเห็นชัดแต่มันได้เชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งจะดูในส่วนทุกข์ก็ทำไมพระพุทธเจ้าว่าทุกข์ถ้าทุกข์จริงๆอ่ะทำไมถึงคนอยู่ได้ทำไมคนจึงพอใจเราก็ต้องหาวิธีศึกษาให้มันจนเห็นชัดถ้าหากว่าชีวิตนี้มันมีความสุขจริงๆคนทำไมจึงทะเลาะกันทำไมจึงดิ้นรนทำไมจึงวุ่นวายทำไมจึงคนจึงไม่สงบอะไรมาก่อกวนอะไรมันแผดเผาจึงดิ้นรนนะเราจะได้รู้ความจริงถ้าร่างกายนี้มีความสุขหรือเราได้ความสุขแล้วทำไมจึงต้องดิ้นรนทีนี้เรามาพลิกมาดูถ้าร่างกายนี้มันทุกข์ทำไมถึงเราไม่เบื่อหน่ายทำไมเราจึงพอใจจึงดีใจกับการมีการเป็นอันนี้ทั้งคนอื่นก็เพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้พากันบำรุงพากันตกแต่งด้วยอำนาจแห่งความพอใจเราพลิกไปพลิกมาก็จะรู้ความจริงได้หลายอย่างจะได้ปัญญารอบรู้ในกองสังขารถ้าเราละเอียดไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นชัดตามลำดับถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่รอบรู้ในกองสังขารจะรู้แต่ทางเดียวสังขารส่วนอื่นเราก็ไม่รู้ส่วนดีส่วนชั่วส่วนคุณส่วนโทษมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษไม่ใช่มีแต่แง่เดียวพระพุทธเจ้าทำรู้ในแง่เดียวพระพุทธเจ้าพระองค์อาศัยสังขารเผยแผ่ศาสนาอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละอริยสัจธรรมก็คือสิ่งเหล่านี้เองเป็นธรรมอย่างประเสริฐให้เกิดปัญญาถ้าฉลาดนะถ้าไม่ฉลาดก็สิ่งนี้แหละถ้าไม่ตกนรกหมกไหมถ้าไม่ทำความชั่วอีกเหมือนกันถ้าไม่โง่เขลาถ้าไม่หลงเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราทำจิตใจของเราให้มีสติต่อเนื่องกันโดยจิตใจให้สงบให้เห็นความสุขเห็นความเบิกบานก่อนเมื่อออกจากความสงบแล้วเราก็พิจารณายิบยกอันใดอันหนึ่งมาเพ่งพิจารณาพลิกแปลงพอมันเหนื่อยไปถึงเวลาสงบเราก็สงบเวลาเราสงบไม่ใช่จะสงบอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งวันเวลาเราออกจากนั้นเราก็พลิกแปลงใช้อุบายใช้เกิดปัญญาทำอยู่อย่างนั้นเครื่องเมื่อสติมันระลึกอย่างนั้นปัญญามันสอดส่องดูอย่างนั้นทำงานด้วยกันมันก็รู้ไปรู้ไปสะสมความรู้ความเห็นความเข้าใจขึ้นมาละเอียดตามระดับแล้วมันก็ต้องเบื่อหน่ายคลายกำหนัดรู้ความจริงขึ้นมาความสุขความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นในตัวของเราชัดขึ้นชัดขึ้นอันไหนควรทิ้งก็จะได้ทิ้งไปตามระดับอันไหนควรเจริญก็เจริญปฏิบัติไปตามระดับเราก็จะได้ถึงจุดหมายปลายทางนี่วิธีการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วพยายามปฏิบัติดูจิตใจของเราสิ่งที่กล่าวมานี่ล้วนแต่มีในจิตใจของเราทุกคนถ้าเราปฏิบัติอย่างอุบายใช้สลัดถูกต้องแล้วเราก็จะได้ความสุขความเจริญตามความมุ่งหมายที่เราตั้งใจปฏิบัติบรรยายมาวันนี้หยุดแต่เพียงเท่านี้ก็